ตอนกูเล่นครั้งก่อนแม่งเกินกระจายตัววาร์ปกระจายเลยนะไอ้เหี้ยมันจะเล่นอะไรของมันแม่งเลจะเล่นแล้วไม่หนึ่งหนึ่งวะตอนมันตีกันเราคน20เองไอ้เล่นสี่แก๊งก็160คนแล้วนะต้องกล่อมจะบอกให้นะลุงจะเอามาตรฐานแก๊งอื่นมาวัดกับเราไม่ได้คือถ้าเราตีอ่ะรู้เลยว่าตำรวจมันมาเติมอยู่แล้วอ่ะมันรอมออยู่แล้วมันมากันแบบยืนพื้น30ตลอดแล้วมันมาเข้าอย่างไวอ่ะจุดจริงเรารู้กันอยู่แล้วมันจะเอามาตรฐานเบ้ากับไอ้นั่นมาไม่น่าเก็บด้วยนะตอนนี้คนละมาตรฐานเลยเอาจริงๆเฮ้ยแล้วยังมีอีโวอยู่หรอครับรถมอสหรือตัวเกมวะรถตัวเกมครับอันนี้รถตัวเกมโอ้ยเหี้ยยังหล่อไอ้เหี้ยหล่อจิ๋มอ่ะอีโวอ่ะเหมือนเป๊ะเลยอ่ะไอ้ฟิววะยูนี่ยังนับยังไม่นับรวมชาวบ้านนะชาวบ้านที่สัญจรแล้วพอเราตีชาวบ้านมันชอบมาสัญจรตรงเราด้วยนะใช่ทำอีกอย่างดีอย่างมากขอให้ได้ขับผ่านตีนี่ยังดีชาวบ้านก็สี่แก๊งก็160คนน่ะก็แก๊งละ40มันต้องเติมเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะไม่จริงๆจริงๆถ้าจะเทสจริงๆอ่ะมึงต้องดูไอ้เหี้ย 1.0 นะที่เราไปไอ้นี่อ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ที่กิจกรรมปะชิงทงชิงชิงทงอ่ะจักรพรรดิอ่ะอันนั้นเดือดปะวะตอนนั้นอ่ะครับแต่ว่ามันแยกหลายวงครับอันนั้นน่ะมันไปครับลุงไม่แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเปิดเซิร์ฟเทสให้เราเล่นเลยใช่ๆๆๆๆมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรเลยก็เลยปัดไปต้องดูก่อนเว้ยว่าจะสนุกหรือจะมีปัญหาเยอะกว่าสนุกอ่ะต้องชั่งให้ดีอ่ะต้องชั่งให้ดีก่อนถ้าจะเล่นอ่ะต้องชั่งน้ำหนักเยอะๆเลยอ่ะว่าจะมีปัญหาแน่นอนลุงจังหวะแบบโดนมินาโตะปาดคอจะมีตัวยืนได้วันหวานเลยอ่ะลุงใช่ใช่มียืนตัวยืนนี่เฮี้ยสุดไล่อีโมแล้วแม่ง160คนแม่งแย่อย่างยากแต่คิดพลาดถ้าแม่งมีปัญหานะเฮี้ยโคตรมันสัตว์กูบอกเลยเฮ้ยกูไปถามไอ้ต้อยก่อนพรเนี่ยถามไอ้ต้าก่อนเลยอยู่ปะเนี่ยน้องอยู่ปะเนี่ยเชี่ยชูสปีดคนดูสอนแสงเนาะ This ยังเดือด That's right That's right That's right I thought I heard เชี่ย Give you space They understand Huh Yeah See a tree เดือดจัดอ่ะเอ๊ะกูดูช่องไหนวะช่องเขาชื่อช่องอะไรวะที่เขาไปลุยบุกไอ้เนี่ยเชี่ยจะค่อยมาดูตาไปยังวะมาลีไปแล้วน้องไปแล้วเองเนี่ยไอ้จัดไอ้จัดอยู่นี่แต่ทำไมเขาไม่เอาไม้จิ้มฟันเข้ามาวะเอาซ่อมเข้ามาแล้วขาดไม้จิ้มฟันนะชอบเลยอัพเบาอัพเบาเก็บไฮไลท์ดับข้าชุบไม่มันบ้านเราอ่ะพี่แต่โรงพยาบาลอ่ะไอเด็กเอาปืนสีไปก็ได้แบบจี้ให้มันลงน้ำไม่ดูจุดประสงค์ก็รู้แล้วว่าเขาไม่อยากเล่นหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาเคยเล่นกับเรามาเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกเขาอ่ะกล้าผมมองว่าเขาอ่ะกล้าหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่เขาแค่อยากเปลี่ยนแนวเฉยผมคิดว่าอย่างนั้นนะแค่อยากเปลี่ยนแนวเล่นสักครั้งนึงอะไรประมาณนี้อันนี้อย่าไปว่าเขานะครับว่าเขาไม่ได้เพราะ1-1เราเคยเจอกับเขามาหมดแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอผมว่าเราก่อนจะไม่เล่นเราต้องคุยกับแก๊งเราก่อนว่าแพทนี้มันแพทชูปอ่ะไอ้ใช่เล่นอย่างเดียวได้นะมาดิเขาไม่ได้คิดมาแล้วอยู่แล้วลองมาแบบคุยกันแล้วบ้าหลุดโลกไม่เยอะจัดเราไม่ต่างชูคนชูด้วยการคนชุบอะไม่เท่าไหร่มันยังน้อยถ้าเราจุ่มติดกำแพงมันโอกาสรอดไอเจคุมาเจแป๊บนึงพี่ผมขอถามไปเลยพี่ยงกับพี่ตอนกับพี่ฟ้ามีรถยังครับพยายามอยู่ใกล้ศพดีมีแล้วครับพี่ฟ้าไม่ใช่อาร์บีใครวะลองอาร์บีอะนะวันเลยก็พวกเดียวกับเขาไอซ่าไม่ก็เขาบอกอยู่ว่ามีคนจะมาร่วมหรือเปล่าว่าเขามั่นใจไว้ว่ามีอาจจะไม่มีคนมาร่วม
มึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูดิตอนนี้มันครองเมืองแล้วฮกซุนกับ BBC อ่ะมึงก็ต้องไล่ตบไอ้พวกเคียเนี่ยไอ้พวกพันธมิตรอ่ะของเขาอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงต้องจิ้มตัวล่างๆมาก่อนน่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกพันธมิตรอ่ะมึงต้องจิ้มเว้ยถ้าจะเล่นจิตวิทยาจริงๆถ้ามันไม่กล้า1-1เราก็ไม่ต้องสนถ้าจะเล่นแบบเอาจริงๆอ่ะนะไม่ต้องสน2-2ไอ้เหี้ยรอมันจิ้ม1-1มาถ้า1-1มันไม่กล้าก็ต้องจิ้มไอ้พวกตัวล่างอ่ะไอ้เหี้ยธาตุอ่ะจิ้มพวกธาตุก่อนน่ะง่ายๆเลยถ้ากูจะเล่นจริงๆอ่ะไม่มีปัญหาเหี้ยอะไรอยู่แล้วแต่กูมองว่ามันอยากเล่น2-2แค่นั้นเลยเพราะดูมันน่าจะคุยกับทุกแก๊งมาแล้วอ่ะไม่เห็นเราแพ้วาเลนบอกว่าที่รู้คือตอนนี้วาเลนอ่ะกับ BBC ไม่ถูกกันไม่เราต้องหาแก๊งที่เขายืนเราต้องหาแก๊งที่เขายืน40จริงๆเว้ยถ้าจะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่า40กูมองว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วปัญหาเยอะไอ้เหี้ยหมายถึงปัญหาเรื่องเทคชั่นเกินนี่แหละประเด็นน่ะประเด็นใหญ่นี่แหละถ้ามันลดมาเล่น30มันยังพอไปได้อยู่ลดไปต้อง20คนไม่มีแล้วตอนนี้อย่าเอามาเพิ่งเจอใครก่อนเลยครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งคุยก่อนเลยตอนนี้ให้เขาดูก่อนว่ามันจะรองรับคนได้จริงหรือเปล่า40 40 80 80 100เท่าไหร่160ป่ะ160คือตอนนี้เราอย่าเพิ่งเลยว่าใครจะมาร่วมกับเราอะดูก่อนว่ามันจะรองรับได้จริงๆหรือเปล่า160คนน่ะขนาดแค่40คนคอมกูก็วาร์ปแล้วอะไอ้เหี้ยแล้วมึงคิดดูตัวกูวาร์ปอะคนอื่นจะเห็นกูยังไงอ่ะคอมกูแหลกอ่ะกูน่าจะเป็นมินาโตะแห่ง JK อ่ะกูน่าจะวิ่งแทงเขาแบบรัวๆจริงๆเอาแค่กูเนี่ยกูก็เป็นมินาโตะแล้วอ่ะลืมไปเป็นโทหะตะมึงก็โดนข้อหาไงมันบิดได้อยู่แล้วแต่มันจะโดนข้อหาแบบไม่มีอยู่ความแก้เป้าดอกได้จะโดนแบบไม่มีอยู่ความได้ได้คนพร้อมก็โป๊กมาเลยแล้วกันได้ครับลุงได้ครับโอเคเฮ้ยโอ้โหเอ้ยแบ่งกันน้อยเถอะเอ้ยมึงก็ต้องกระจายความเสี่ยงดิน้อง Disconnected User left your channel Sound mutedเล่นคนมองที่หนึ่งดูอะเห็นแล้วป่ะหน้ามึงโรคจิตไอ้เหี้ยนี่ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวกันนะทุกคนเออไม่มีอะไรไปทำงานไปทำงานไปทำงานเฮ้ยมึงเราก็ว่างๆมึงไปเช็คไหมคุณหน่อยเดี๋ยวว่าใครพันธมิตรเขาบ้างอะกูอยากจิ้มอะลุกกลับบ้านใช่ไหมครับกลับบ้านไปดิไปถ้าไม่มีอาวุธก็ตั้งใจฟาร์มนะไอ้เหี้ยไอ้เธออย่าลืมตีฮอนนะเอาดิจะเล่นได้ไหมล่ะเออเล่นได้ไหมตามันกำลังหาคน
มึงอย่างโง่โดนซื้อเรื่องวันจันทร์กับวันอังคารนะไอ้เหี้ยไม่อยู่นะไอ้สัตว์ถ้ามันจิ้มเราได้2แก๊งเมื่อไหร่มันจิ้มแน่กูบอกเลยอุ้ยทำไมอีโวมันแรงอย่างวะไอ้เหี้ยอันนี้รถประมูลเหรอไม่อีโวปกติไม่รู้ซื้อในร้านเหรออีโวประกอบไงนานแล้วนี่ใช่ปะใช่ใช่ใช่มีมึงกี่คันอ่ะมีกี่คันอ่ะมันโกงครับลุงอันนี้มีคนบอกรถ4โกงมีกี่คันอ่ะอีโวอ่ะแก๊งเรามีเยอะอยู่นะขายทิ้งมาก็เยอะอยู่นะมีกาแฟป่ะครับไม่มีแบลลี่มีป่ะผมไม่มีนะครับตู้บ้านมีป่ะเอทีเอ็มมันกดไหนวะเนี่ยเอทีเอ็มมันกดไหนวะตอนนี้เจอแล้วบ้านไม่มีนี่ไงเอทีเอ็มไอ้กาแฟกูไปไหนหมดวะนี่อะไรไม่ดีทีที่สิบเก็บกล่องจูงกันหรือเนี่ยฮุกซึ่งกับ BBC นั่งปนกล่องจูงโกถูกพูดไปเอาดีๆพี่เป็นวันไอ้เหี้ยแท็กแก๊งมึงสลายโตแล้วเหรอครับลุงสลายกันหมดแล้วไปอยู่นู่นหมดเลยครับอยู่ไหนวัดเหรอใช่ครับไปอยู่แก๊ง X กันครับอ๋อแก๊ง X แล้วมึงไม่ได้อยู่ไงโอ้ผมมีแต่ปากกับไม้โง่ๆครับลุงใช่เหรอเล่นนี่ดีกว่าเพราะมึงขี้เกียจใช่ไหมล่ะมึงก็เลยไม่ขึ้นอาวุธผมโดนไล่ครับไปเล่นนู้นโดนไล่ครับแล้วเขาไล่บอกว่าไม่ให้ไล่กลับมาหาลุงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวกูตีกลับไปหาลุงเลยบ้างนั่นแหละใช่เหรอใช่ครับเล่นตอนรีแรกเดือบชิงบ้านไปเดือนเดียวอ่ะโดนเลยอ่ะโดนไล่เลยเหรอครับอะไรครับไอ้สัตว์จักรพรรดิมโนอะไรมาเต็มอ่ะตอนนั้นอ่ะใช่แล้วมึงตีกับแก๊งใครอ่ะก้าวหนึ่งขอไม่โอ้โหพูดชื่ออะไรไงพูดได้เป็นไรหรอกโอ้ยคลิปยังมีอยู่เลยแต่ไม่อยากไปดูอ่ะแต่ไม่อยากไปดูอ่ะตีกับใครก็โดนไล่ครับเอาง่ายๆเลยเออเหรอมันก็มันหาเรื่องบัฟไปเรื่อยไงต้องมีเรื่องบัฟไงมันเต็มบบเลยครับเต็มแซ่บมาเราอ่ะเฮ้ยเราจะหลุดเฮ้ยลุงทำตู้ปลาแบบนี้ดิชีวิตจริงอ่ะหวยเหอะตู้เนี้ยบ้านกูไม่ได้บ้านพี่แม็กซ์เลยสัตว์เฮียกูก็อยากรวยแล้วพันล้านอ่ะเซิร์กดูไหมกูจะเลี้ยงอะไรเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าถ้าทำปลาในบ้านอ่ะบ้านมันจะเย็นเพราะว่าสิ่งดีๆมันจะเป็นแบบอากาศเย็นแล้วแมวอ่ะการเลี้ยงแมวเนี่ยแมวให้โชคใช่ต้องแมวต้องแมวสองสีป่ะหรือแมวตาสองสีใช่ใช่นั่นแหละตาสีอ่ะเขาบอกให้โชคอ๋อตาสีให้โชคแต่เอาจริงแต่เนี่ยปลาก็ทำให้เย็นกูจะเอาตาสีเนี่ยกูจะเอาตาสีเนี่ยเอาดิดีแต่เลิกแล้วเจเขาแพ้จริงเปล่าแพ้อยู่ยากแมวมันแพ้หายแล้วผลร่วงเยอะมากแต่สามมาตาสองสีอ่ะไม่อ๋อแต่ต้องบอกให้แมวตัวหนึ่งอายุเกือบ20ปีไม่แต่อีกตัวหนึ่งกูมัดจำไปแล้วอ่ะ15,000ถ้าจะเลี้ยงสามตัวสามตัวไปเลยอยู่แบบทีโอไปเลยไม่แต่แมวอายุไข่เขาอ่ะเป็น20ปีนะลุงก็คิดว่า13,000เนี่ยแต่อยู่20ปีอ่ะไม่แต่เอาแล้วกันว่ามันก็ไม่ได้แพ้แต่อีกตัวหนึ่งจองไว้แล้วมัดจำไป15,000เลยอ่ะเขาจะคืนมัดจำกูป่าววะไม่ได้ร้านเดียวกันไหมไม่ได้ใช่คนละร้าน
โอเคไม่คืนดิมาจำที่ไหนเขาคืนอ่ะมาจำก็คือค่ามาจำค่าเสียเวลากูให้เขา 5,000 ได้ปะถ้ากูขอคืน 10,000 นึงอ่ะเขาจะให้ป่าวะก็กูซื้อเขาไปแล้วนะตัวนึงอ่ะกูเคยซื้อเขาตัวนึงแล้วนะก็ไม่ก็หาข้ออ้างแบบดีๆดีก็บอกว่าเนี่ยแบบว่าที่บ้านแพ้ขนอะไรเงี้ยน่าจะได้เลี้ยงได้ตัวเดียวอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเห็นใจมีเหตุผลน่ะแต่พาไปโรงพยาบาลเลยเงี้ยอาจจะได้เลี้ยงตัวดีเขาคงไม่รู้จักกูหรอกเขาไม่คงดูกูอยู่หรอกตอนเนี้ยใช่ใช่เอ้าคนเราปากเป็นสีลุงไม่รู้หรอมันต้องพูดได้เป็นเราต้องพูดโอเคแซกเยี่ยมยอดมากน้องตาสองสีแต่ส่วนมากมันจะมีแต่สีขาวไว้ตาสองสีอะแต่อยากได้สีอื่นอ่ะต้องหาได้ส่วนใหญ่เป็นสีขาวเป็นตาสีขาวใช่ไหมสีขาวตาสองสีส่วนใหญ่แต่เขาบอกตามความเชื่อที่เขามันแพงอ่ะมันว่ามันก็สวยด้วยแฟชั่นด้วยแต่เอาจริงๆแมวตาเพชรเขาเรียกว่าให้โชคใช่ตาสองสีคือต้องสีแบบไหนอ่ะสีสองสีสีอะไรก็ได้ใช่ไหมสีสองสีอ่ะสีสองสีอ่ะคือตาเพชรใช่ไหมใช่คือเป็นเหลืองกับฟ้ามันลุงแมวมันจะเป็นแบบนี้แมวอ่ะส่วนใหญ่ม่านตาเขาจะเป็นสีส้มสีส้มของกูก็เป็นสีส้มใช่แมวทุกตัวจะเป็นสีส้มแต่ไอ้ตาสองสีอ่ะมันจะเหมือนตาเหมือนคนใช่แมวเทพ จัดไปแต่ถ้าสีถ้าเป็นสีขาวเขาบอกว่าเป็นแมวนางฟ้าป่ะนั่นแหละนะไม่เกี่ยวกับความเชื่ออะไรใช่เชื่อข้างบนเออวะน่าสนใจวะงั้นจะบอกเขาว่าเมียกูแพ้ขนแมวกูมีรูปเมียกูตาบวมหนูขอต่อยตาเมียกูสักทีทีละขอต่อยตาหน่อยดิรูปเก่าก็ได้ครับลุงรูปเก่าอะไรอย่างงี้นะครับลุงรูปเก่าก็พอเอ้าไม่เคยได้ยินหรอว่าลุงเคยได้ยินป่ะอะไรว่าห้ามเตะหัวแมวอ่ะเตะหัวแมวจะไม่ดีอ่ะเหมือนแบบท่านทำอะไรครับใช้ตีนเล่นหัวแมวแต่มาตีนแมวมาเลียขากูเนี่ยถือว่าเล่นไหมได้ไม่ได้อย่างนั้นได้แต่ห้ามแบบว่าห้ามใช้อะไรแบบเล่นกับแมวไม่รู้ความเชื่อไม่ใช่เขาขึ้นชื่อว่าก้าวชีวิตหรอแมวแมวเป็นตัดก้าวชีวิตนะเขาบอกตกก็ไม่ตายตายเลยเอาโดดมาจากตึกไม่ตายตอนโดดไปตายโรงพยาบาลผมดูคลิปแล้วไอ้โดดจากตึกสูงๆอ่ะโรงพยาบาลไม่ตายนะแต่ไปตายโรงพยาบาลช้ำหนักอย่างเหี้ยกูก็เชื่อว่าเหี้ยแมวแม่งรอดว่ะตาย 100% ไม่มีอะไรกับฝืนกฎฟิสิกส์ได้แต่มันสวยมันจะเป็นแบบว่าตามันจะคนละสีเลยอ่ะแบบว่าไอ้เนี่ยเปลือกตาใช่ไหมตาสองสีอ่ะมันจะเปลือกตามันจะคนละสีเลยแบบโคตรเท่อ่ะไม่ใช่ม่านตานะจะเป็นตาเป็นลูกตาเลยอ่ะมันจะเป็นสองสีต้องแมวพันต้องหาพันเท่ๆมันมีพันเท่ๆอยู่แต่ไม่ต้องเป็นตัวใหญ่มันมีแมวพันอะไรคือตัวเล็กสุดปะตัวเล็กสุดหรอมันมีพันอะไรว่าแมวตัวเล็กไม่ต้องให้กินอ่ะน่าจะเล็ก แบบอดอยากอ่ะทำไอเอฟทุกคืนอ่ะลินแต่น้ำอ่ะมีใครรู้ว่าแมวอะไรกรอบเลยมีใครรู้ว่าแมวพันอะไรแมนกินลุงขาสั้นน่ารักดีแมนกินนะกูเลี้ยงอยู่ในมีแล้วกูมีแล้วตัวหนึ่งกูอยากได้แมนกินคือที่กูเล็งไว้นะกูไม่คืออะไรตัวสีออกเหมือนเสือไทเกอร์สีขาวอ่ะลายไทเกอร์แต่เป็นสีขาวเป็นแบบลายดำใช่ไหมหูต้องพับและตาสองสีที่กูเล็งไว้อ่ะเบงกอป่ะครับแมวพันเบงกอนั่นน่ะน่าจะใช่นะที่มันเป็นแบบอันนี้ที่ลายใช่ไหมลุงลายเสือสีขาวลายเสืออ๋องั้นเบนคูนละจัดไปเลยเบนคูนตัวเท่าคนอะเบนคูนตัวเบลเลอร์เลยอุ้มทีเบนคูนส่งให้เซิร์ฟดู